อย่างนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าตัวอย่างที่ 5.29 จากตัวอย่าง 5.28 คือไอ้ตัวอย่างเนี้ยคือตัวอย่างที่ 5.28 นะฮะนะผมกำลังจะอธิบายตัวอย่างที่ 5.29 เขาบอกว่าจะมาอธิบายตัวอย่างที่ 5.29 เลยนะโดยใช้ตัวอย่างของ 5.28 เขาสมมุติเพิ่มเติมมาว่าเงินกู้อายุ5ปี8ล้านนั้นอายุ5ปี8ล้านก็คือตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัวเลขตัวนี้นั้นเป็นเงินกู้โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อมาก่อสร้างสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขก็แปลว่าไอ้2ตัวนี้เป็นลักษณะทั่วไปตัวนี้คือตั้งใจเลยกู้มาเพื่อสร้างสินทรัพย์นี้เลยนะครับและเงินกู้ดังกล่าวมีรายได้จากการลงทุนชั่วคราวในปี S2 จำนวน 100,000 บาทรายได้จากการที่ไปหาผลประโยชน์มาก็ต้องมาลดตัวต้นทุนลงนะเขาบอกอย่างเงี้ยคราวนี้วิธีการทำเป็นอย่างไรคำนวณตอนแรกเลยก็ทำเหมือนกันครับก็นี่แหละฮะอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนก่อนเลยนะครับเราต้องคำนวณอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนผมก็จะใช้1เลยนะฮะอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนไม่เหมือนกันเลยอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนเนี่ยกรณีที่เราจะใช้อัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนเราจะเอามาเฉพาะตัวที่เป็นทั่วไปเท่านั้นใช่ไหมฮะเราถึงจะคำนวณอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนดังนั้นจากโจทย์ที่เขาเปลี่ยนแปลงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยรู้เลยว่าเฉพาะดังนั้นถ้าเราจะคำนวณอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนก็ต้องเป็น2ตัวนี้เท่านั้นที่เป็นลักษณะทั่วไปเราถึงจะคำนวณเป็นอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนนะครับ2ตัวนี้มีต้นทุนเท่าไหร่ล่ะครับก็ดูสิฮะกรณีที่เราจะคำนวณอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนก็คือเราเอาตัวดอกเบี้ยหารด้วยต้นทุนใช่ไหมฮะคราวนี้ก็ดูแค่ตรงนี้ 700,000 นะฮะส่วนตัวหนี้สินก็คือ12ล้านดังนั้นก็คือการเอา 700,000 หาร12ล้านครับ700,000 หาร12ล้านตรงนี้คือ12ล้านนะตัวนี้ตัวนี้รวมกัน12ล้านคูณ100ให้นึกเสมอเลยนะฮะเราจะคำนวณอัตราที่ตั้งขึ้นเป็นทุนเมื่อเป็นลักษณะการกู้มาโดยทั่วไปแล้วก็เนี่ยนะฮะปุ่มเนี้ยเหมือนกันเอามันมานะฮะหารกันแล้วแล้วคูณ100ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้กับ 5.83% หัวข้อแรกละหัวข้อที่2รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือก็เหมือนเดิมมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วเพราะมันมีต้นทุนการก่อสร้างต้นงวดปลายงวดหารสองเหมือนกันนะฮะอันนั้นผมก็จะเขียนเหมือนกันนะครับรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้เหมือนกันเลยเพราะมันใช้โจทย์เดียวกัน4ล้านบวก16ล้านหาร2นะครับก็จะได้กับ10ล้านสเต็ปที่2จบแล้วสเต็ปที่3ก็คือคำนวณต้นทุนการกู้ยืมการคำนวณต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยจะมีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าจากโจทย์นี้เนี่ยบังเอิญเงินมันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะแบบเฉพาะกับแบบไม่เฉพาะใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการทำเนี่ยเราจะเอา10ล้านไปคูณกับตัวนี้เลยไม่ได้เพราะว่า10ล้านนี้มันเกิดจากอะไรฮะ10ล้านตัวนี้10ล้านมันเกิดจากสินทรัพย์ทั้งหมดเลยที่มีมูลค่าการสร้างแต่ไอตัวเงินกู้เนี่ยมันดันมีลักษณะที่มีส่วนหนึ่งกู้มาเฉพาะนะดังนั้นวิธีการทำก็จะเป็นแบบนี้ฮะเราก็จะคำนวณจากตัวนี้ก่อนเอาข้อที่3เลยนะคำนวณต้นทุนการกู้ยืมปกติต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยเราก็จะต้องตั้งต้นที่เนี่ย10ล้านรายจ่ายประมาณ10ล้านเนี่ยสำหรับทุกอย่างเลยที่เกิดต้นทุนเนี่ยนะฮะดังนั้นผมจะตั้งต้นที่รายจ่ายโดยประมาณเนี่ยคือ10ล้านอ
แล้วหักออกจาก8ล้านที่เป็นการกู้ยืมเงินมานะที่เอามาเฉพาะเจาะจงนะหัก8ล้านออกไปแล้วก็เขียนว่าหักเงินกู้นะฮะที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะต้องเอามันออกมาก่อน8ล้านเอามันออกมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือเท่ากับ2ล้าน2ล้านนี่ก็คือรายจ่ายโดยประมาณสำหรับทั่วไปนะรายจ่ายโดยประมาณสำหรับทั่วไปตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะเอามาคำนวณเนี่ยได้แล้วก็คือ2ล้านแล้วเราค่อยเอา2ล้านตัวนี้เนี่ยไปคูณอัตราที่เราคำนวณได้คือ 5.83 ก็จะได้เท่ากับ 116,000 ตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้ก็คือตัวต้นทุนการกู้ยืมเฉพาะที่มันเป็นการกู้ยืมในลักษณะที่เป็นทั่วไปเฉพาะทั่วไปนะฮะคราวนี้มันไม่ได้มีแค่ทั่วไปอย่างเดียวคือทั่วไปเนี่ยเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มนี้คือทั่วไปเสร็จแล้วมันเหลือไอ้ตัวนี้ที่เป็นลักษณะเฉพาะด้วยลักษณะเฉพาะเนี่ยก็มีดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ 600,000 แต่ไอ้ 600,000 ตรงนี้โจทย์บอกมาว่าเขาโจทย์เพิ่มเติมนะในตัวอย่างเนี่ยเขามีโจทย์เพิ่มเติมมาว่าไอ้ตัวเงินกู้8ล้านเนี่ยที่มีต้นทุนการกู้ยืม 600,000 เนี่ยแถมยังมีการได้รับผลประโยชน์กลับคืนมาอีก 100,000 บาทด้วยดังนั้นอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ต้องมีการคำนวณด้วยนะผมจะทำอย่างนี้ดีกว่าให้เห็นหัวข้อใหญ่ๆตัวนี้ก็คือทั่วไปตัวนี้ก็คือเฉพาะแบ่งสองก้อนเพราะมีหนี้อยู่สองก้อนก้อนเฉพาะกับก้อนทั่วไปนะฮะดังนั้นเฉพาะเนี่ยมันคือต้นทุนมันเท่าไหร่ล่ะฮะเฉพาะ 600,000 ปกติคนจะต้องใส่ 600,000 เป็นต้นทุนเลยแต่เมื่อไอ้เงินดังกล่าวเนี่ยมันเคยได้รับผลประโยชน์มาอีกเท่ากับ 100,000 นะฮะก็ต้องมาหักออก 100,000 ผลประโยชน์จากการลงทุนที่ได้มาดังนั้นคำตอบก็คือตัวเลขที่ได้เนี่ยมันก็คือ 500,000 นั่นเองตรงนี้เป็น 500,000 แล้วเราค่อยเอามาบวกกันครับเป็นต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นได้ระดับ 616,600 616,000 600ตรงนี้ต้องใส่ผมจะใส่ตัวเลขผิดหรือไม่แปลว่าในสื่อผิดนะฮะในหนังสือนี้มี600ด้วยไม่น่าจะใช่งั้นขอเทสตัวเลขหน่อย 200,000 คูณ 5.83 ได้ 11,660 อันนี้ไม่ใช่ 200,000 นะผมคำนวณผิดนะประมาณนั้น 2 ล้านคูณ 5.83% ได้เท่ากับ1,160,000นะฮะในหนังสือนี่ตกหล่นไปนิดนึงนะฮะตรงนี้เป็น600บวกกันมาตรงนี้ก็ต้องกลายเป็น600ด้วยเนี่ยนะเนื่องจากเงินมันมี2ก้อนนะฮะเขาก็เลยจะต้องมีหัวข้อนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้เห็นชัดๆต้องแบ่งแยกเป็น2ส่วนเอาเงินตัวแรกก้อนทั้งหมดสินทรัพย์ลบกับเฉพาะก็จะกลายเป็นทั่วไปนะทั้งหมดลบเฉพาะกลายเป็นทั่วไปทั่วไปคูณอัตรากรณีที่รู้เฉพาะเจาะจงก็เนี่ยเลยฮะสรุปเป็นตัวเลขนี้และสุดท้ายนะฮะก็มาสเต็ปที่4เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนจริงต้นทุนจริงมีเท่าไหร่ฮะทั้งหมดเลยมีต้นทุนจริงในงวดนี้คือ1,300,000
เปรียบเทียบกับต้นทุนที่เราคำนวณได้เนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งทั่วไปแล้วก็เฉพาะเนี่ยคือ616600ที่เราคำนวณได้เนี่ยมันต่ำกว่าของจริงดังนั้นก็ใช้ตามที่เราคำนวณได้ก็คือ 616,600 ถือเป็นต้นทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารหรือสินทรัพย์ดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เนี่ยนะฮะคือการคำนวณนะครับว่ามีลักษณะในการคำนวณอยู่ด้วยกันตัวอย่างแรก 5.27 กู้ยืมเงินมาสำหรับเฉพาะเจาะจงเลยคำนวณได้เท่าไหร่ก็ถือเป็นต้นทุนในตัวสินทรัพย์เลย 5.28 กู้มาโดยทั่วๆไปก็มีลักษณะการเงินอย่างนี้ถ้าเกิดมีทั้ง2ก้อเลยมาปุ่มเดียวกันก็เป็นแบบนี้ก็ใช้คอนเซ็ปต์นี้เหมือนกันนะแต่มาต่างตรงนี้จะมีปุ่มขึ้นมาเพิ่ม2กลุ่มก่อนจะจบนะฮะจะมีหัวข้อหนึ่งนะครับเป็นการอธิบายซึ่งผมได้เคยเกริ่นไปแล้วล่ะฮะในหน้า 5-71ในหน้า 5-71 เนี่ยเขาบอกว่าระยะเวลาของการลงต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์การเริ่มต้นในการลงต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก็คือกิจการต้องลงต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขณวันที่เริ่มต้นการลงต้นทุนการเริ่มต้นสำหรับการลงต้นทุนการกู้ยืมหมายถึงวันแรกที่เข้าเกณฑ์ทุกข้อลำต่อไปนี้คือเขาเลยยังบอกว่าต้นทุนการกู้ยืมคุณจะถือเป็นมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ได้ต้องเข้าทุกข้อต่อไปนี้หนึ่งรายจ่ายนั้นเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก็คือกู้มาสำหรับสร้างสินทรัพย์สองต้นทุนการกู้ยืมนั้นเกิดขึ้นแล้วก็คือมีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นแล้วสามสินทรัพย์อยู่ระหว่างการดำเนินที่จำเป็นก็คือดำเนินการในการก่อสร้างที่จำเป็นนะฮะให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะประสงค์ที่จะใช้งานหรือพร้อมที่จะขายสรุปตามความหมายที่ผมเคยอธิบายไปแล้วฮะเป็นต้นทุนที่เกิดจากการก่อสร้างแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้การหยุดพักต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน